พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเหงือกและฟันดีเพราะมียาสีฟันสมุนไพรตรีพลาฟันผุกลิ่นปากเหงือกอักเสบเป็นปัญหาสุขภาพในช่องปากที่พบได้บ่อยโดยเกิดได้จากหลายสาเหตุทั้งจากเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคฟันผุการเกิดคราบจุลินทรีย์ที่ส่งผลต่อสุขภาพช่องปากทำให้เหงือกอักเสบและอาจรุนแรงถึงขั้นทำให้สูญเสียฟันได้แต่ปัญหาเหล่านี้สามารถป้องกันได้โดยยาสีฟันสูตรสมุนไพรตรีพลาครับทีมนักวิจัยบริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดร่วมกับกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขพัฒนาสารสกัดตรีพลาเข้มข้นจากผลสมอไทยสมอพิเภกและมะขามป้อมด้วยวิธีพิเศษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาพัฒนาผสานกับเกลืออนูเล็กเข้มข้นผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการพบว่ายาสีฟันสมุนไพรตรีพลามีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคฟันผุลดการเกิดคราบจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดฟันผุกลิ่นปากและเหงือกอักเสบอย่างได้ผลสนับสนุนโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000